สวัสดีจ้าสงสัยใช่ไหมว่าผมมานั่งทำอะไรตรงนี้วันนี้ครับเราจะพามาร้าน The Hofster Cafe หาดใหญ่นะฮะเขาบอกว่าเป็นที่แรกในหาดใหญ่ด้วยถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับสำหรับร้านนี้ที่ผมบอกว่าพิเศษนะครับเพราะว่าร้านนี้ได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า Nitro Cold Brew นะครับมาใช้กับเครื่องดื่มสำหรับเทคโนโลยี Nitro Cold Brew นะครับก็จะเป็นการนำกาแฟที่สกัดเย็นมาทำการอัดไนโตรเจนเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและมิติในการดื่มมากขึ้นนะครับซึ่งจะคล้ายกับวิธีการทำดราฟต์เบียร์ที่จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ในการอัดเข้าไปครับผมสรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่ใช่เบียร์จะใช้ไนโตรเจนนะครับแต่ถ้าหากเป็นเครื่องดื่มเบียร์แล้วก็จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับเพลงมันจริงๆเลยตรงนี้มันมีหัวของน้ำอะไรบ้างครับผมได้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวซิกเนเจอร์นะคะจะเป็นตัวไนโตรโคบูนะคะไนโตรโคบูใช่นี่จริงเพียวๆเลยไม่ผสมอะไรเลยอันนี้ก็คืออัดก๊าซไนโตรเข้าไปใช่ค่ะอันนี้จะแนะนำให้ลูกค้าแบบว่าดื่มเลยดื่มเลยไม่ต้องใช้หลอดอะค่ะรสชาติเหมือนเมกาโน่ครับแล้วก็ผ่านง่ายผ่านง่ายมากที่สำคัญนะครับคือมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่เขาใช้กับเบียร์เนาะก็คือมันจะมีฟองด้วยมันจะมีฟองด้วยเห็นไหมครับแต่จริงมันไม่ใช่เบียร์นะคุณมันคือไนโตรเจนแต่ถ้าเป็นเบียร์มันจะใช้คาร์บอนครับแล้วตัวนี้จะเป็นอะไรครับเป็นหัวคอฟฟี่คอนเซนเทรตนะคะอันนี้ใช้เป็นผสมกับพวกเครื่องดื่มที่มีนมแก้วใหญ่เหมือนกันนะครับจะได้แบบกลิ่นแบบกาแฟแบบดั้งเดิมแท้ๆเลยอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นขั่วนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่แปลกใหม่อีกแบบนึงตัวหัวที่3นะฮะตัวนี้จะเป็นอะไรครับพี่หัวนี้นะคะจะเป็นกาแฟอัญชันค่ะกาแฟอัญชันใช่ค่ะเอาไว้ทำตัวซิกเนเจอร์ของทางแล้วก็จะเป็นฮิปสเตอร์มิกซ์จอเฮ้ยผมชอบกาแฟร้านนี้มากเลยมันรู้สึกแบบเข้มข้นคือผมไม่เคยกินกาแฟสกัดเย็นด้วยเพิ่งเคยกินครั้งแรกใช่ไหมคือแบบปกติเราก็จะกินกาแฟทั่วๆไปที่มันขั่วใช่ผ่านความร้อนทั่วไปใช่ไหมมันก็จะมีกลิ่นขั่วเนาะบางคนชอบบางคนไม่ชอบแต่อันนี้เขาเรียกอะไรเป็นสัมผัสใหม่มาแล้วครับผมตัวนี้นะคะจะเป็นเฮล่าปั่นใส่ช็อกโกแลตชิพซอสค่ะแล้วก็ซอสไวท์ช็อกโกแลตครับผมค่ะแล้วก็เป็นครีมแล้วก็เป็นนมสดค่ะลองชิมดูก่อนคือไม่บอกไม่เชื่อเลยว่าไม่ใส่น้ำตาลนะฮะเพราะว่ารสชาติหวานแบบหวานธรรมชาติอ่ะแต่ไม่ได้หวานจ๋านะคือแบบรสชาติหวานกำลังพอดีกลมกล่อมเราพูดไปแล้วถึง3หัวใช่ไหมเอาไปหัวที่4นะครับตัวนี้ที่จะทำให้ก็คือเป็นรสทูเฮนริกรวมมิกหลายๆผลไม้หลายๆชนิดนะครับดูเลยแล้วกันนะครับกินเมลอนนำมาเลยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าสดชื่นนะกินแล้วแบบเป็นการเติมพลังอะไรให้ตัวเองในการลุยงานต่อไปนะฮะสดชื่นดีครับผมโหนี่คือแบบสีชาไทยเลยนะฮะนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะอันนี้เราจะมีส่วนผสมเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็เป็นไซรัปตัวหัวนี้ใช่ไหมคะจะมีเป็นส่วนผสมของไซเดอร์เลมอนเอทแล้วก็ฟาวีทูโรบูนค่ะครับผมใช่และอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกจริงๆเขาไม่ได้มีแค่เครื่องดื่มผลไม้กาแฟเท่านั้นนะครับเขามีประเภทเบียร์ด้วยแบรนด์ต่างๆที่เราไม่รู้จักหรือบางแบรนด์อาจจะเป็นแบรนด์ที่แบบหายากมากๆอะไรอย่างนี้ครับผมที่คุณเห็นเลยปั๊บ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 ซึ่งเครื่องดื่มที่นี่อย่างที่บอกครับมันมีเรื่องราวของมันนะฮะแล้ว6หัวที่เราให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยมันสามารถมามิกกันได้อีกนะว่าคุณต้องการไอ้นี้นิดนึงไอ้นี้นิดนึงไอ้นี้นิดนึงมันก็จะออกมาเป็นเครื่องดื่มอีกแบบนึงและอย่างที่บอกนะครับมันมีอีกหลายเมนูมากๆซึ่งลองไม่หมดหรอกครับอยากให้มาลองกันเองมากกว่าครับผมเอาละครับสำหรับใครที่อยากจะไปทานร้านนี้นะครับก็ไม่ยากเลยเพียงแค่คุณยืนอยู่หน้าสยามนครินทร์นะครับและคุณก็กลับหลังหันไปได้เลยนะครับแล้วร้านก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าคุณเดินข้ามถนนไปตรงรถก็จะชนคุณฉะนั้นข้ามทางม้าลายดีกว่านะครับตรงนี้เลยครับ
ข้ามไปเลยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยครับแล้วตรงนี้คือร้านเขานะครับคือในแผนที่นะครับก็ยังเป็นแผนที่เก่าอยู่ก็เลยร้านอาจจะยังไม่ปรากฏนะครับก็เดี๋ยวแอดมินขึ้นภาพอินเสิร์ตไว้แล้วกันนะครับป้าบโอเคฮะสำหรับร้านนี้นะครับก็จะเปิดตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับแล้วก็หยุดทุกวันพุธครับผมใครอยากไปทานกาแฟฟิลใหม่ๆรสชาติใหม่ๆก็สามารถไปลองทานกันได้เลยนะจ๊ะเอาละครับยังไงแอดมินก็ขอฝากร้านดีๆแบบนี้มันเป็นร้านอีกแนวทางอีกทางเลือกนึงสำหรับคอกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆนะครับถามว่าราคาแพงไหมก็อยู่ในเรทที่รับได้ไม่แพงมากนะครับคือด้วยความที่เครื่องดื่มเขามีสตอรี่ต่างๆนะครับมีแบบการอัดไนโตรเจนเข้าไปซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆสำหรับชาวหาดใหญ่เป็นที่แรกเลยต้องบอกว่าเป็นที่แรกจริงๆอ่ะในประเทศไทยมีอยู่แค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นมีที่กรุงเทพแล้วก็ที่หาดใหญ่ที่ภูเก็ตแล้วสุดท้ายนี้นะครับแอดมินก็ขอฝากเพจหาดใหญ่โซกู๊ดไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอฝากเพจหาดใหญ่โซกู๊ดไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคอยติดตามดูว่าคลิปหน้าเราจะไปรีวิวที่ไหนกันต่อในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ